สวัสดีครับคุณผู้ชมโค้ชจาโก้จากเนลโลมูนะครับวันนี้เรามาดูวิธีการออกกำลังกายที่เรียกว่า contrast training นะครับถ้าคุณเป็นนักกีฬาที่สนใจเพิ่มความแข็งแรงความเร็วแล้วก็การระเบิดในการกระเยาะตัวนักกีฬานะครับอาจจะอยากจะฟังเรื่องนี้นะครับเพราะว่าวิธีการแบบนี้มันมีประสิทธิภาพเยอะๆนะครับนี่ดังกีฬาแต่ว่าถ้าเป็นคนธรรมดาที่แบบbeginner level หรือว่า อยากเล่นฟิตเนสออกกำลังกายเฉยๆ อันนี้ก็ใช้ได้นะครับผมโอเคครับเรามาดูจะง่ายๆ contrast training มันคืออะไรเราจะไปเล่น exercise เพียงคู่2ท่าที่ประมาณใกล้ๆกันนะครับสมมุติ squat กับ box jump นะครับ exercise แรกที่เราไปเล่นนะครับเราจะไปดูจากท่าดีๆนะครับว่าเราไปยกน้ำหนักประมาณ80-95% ของ1 RM 1 RM ก็คือเวทหนักมากสุดที่เราสามารถเล่นได้หรือว่ายกได้นะครับเราไปดูจากใกล้ๆเราไปยกดัมเบลท่าสควอทเราก็เล่นประมาณ8-10ครั้งนะครับโอเคครับเอ็กซ์ไซส์ที่2เราจะเล่นท่าที่ไกลๆกันมาแรกนะครับแต่คราวนี้เราไม่มีเวทแล้วก็เราพยายามเล่นเอ็กซ์ไซส์ในเร็วที่สุดนะครับท่าคือโบกขาในกรณีของเราได้เล่นสควอทใช่ไหมครับก็เลยคราวนี้เราจะเล่นบ็อกซ์จัมป์ท่าคือโบกขาครับอันนี้คือ contrast training นะครับวิธีการนี้มันจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงความเร็วแล้วก็ความมั่นใจในประสิทธิภาพการกีฬานะครับสนใจใดคงเพิ่มเติมผมฝากติดตาม IG แล้วก็ Facebook Page นะครับหรือว่าไปดูเว็บไซต์ www.neuromovetheat.com นะครับสวัสดีครับ